สวัสดีครับทริปนี้สำหรับเป็นเด็กเรื่องเที่ยวจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวร้านกาแฟอยู่ใกล้ๆตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นกันนะครับสำหรับใครที่มองหาที่นั่งคุยส่วนตัวที่ไม่วุ่นวายสไตล์บ้านไม้อีสานนะครับร้านค้าย้อนหวานๆและผสมผสานกับสัตว์เลี้ยงที่น่ารักมองกันเพลินตาก็ต้องมาที่นี่เลยครับร้านชื่อแต่โดนคาเฟ่นะครับและก็มีรีสอร์ทเปิดตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับหยุดทุกวันจันทร์ครับสำหรับสถานที่ตั้งนะครับแต่โดนคาเฟ่ตั้งอยู่ที่บ้านสงเปื่อยตำบลบึงเนียมอำเภอเมืองขอนแก่นเลี้ยวเข้าซอย100เมตรนะครับร้านจะตั้งอยู่ทางด้านขวามือโดยใช้เส้นถนนสีจันทร์และเพื่อนๆสามารถที่จะค้นหาผ่าน GPS หรือ Google Map นะครับให้คีย์คำว่าแต่โดนคาเฟ่นะครับสำหรับท่านที่จะสอบถามหรือสั่งอาหารนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์ได้หมายเลขนะครับ0819546410ครับหรืออินบ็อกซ์ในทางเพจของแต่โดนคาเฟ่ได้นะครับสำหรับรีสอร์ทช่วงนี้ยังอยู่ในระหว่างการตกแต่งและก่อสร้างที่จอดรถบางโซนนะครับยังจะไม่เรียบร้อยก็ต้องขออภัยเพื่อนๆสมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับสำหรับข้อจำกัดในการถ่ายภาพนะครับทางร้านก็ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพและเข้าชมเฉพาะลูกค้าของร้านกาแฟเท่านั้นนะครับหากสนใจเช่าสถานที่หรือถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวก็สามารถที่ติดต่ออินบ็อกซ์ได้ทาง Facebook นะครับและในโอกาสนี้ทางทีมงานเป็นเอกเครื่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ออสนะครับ
จ้าของร้านกระโดนคาเฟ่ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำแล้วก็มีโอกาสนั่งคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับในวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณมาณโอกาสนี้ครับ